ญชีกลางครับคือกรมบัญชีกลางนี่มีหน้าที่ที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องท่านที่มีมาคุยเรื่องของตัดเกรดผู้รับเหมาเพราะอย่างที่บอกว่ามีการอัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดอัปเดตเรื่อยๆแล้วเกิดผลงานไม่ดีใช่ไหมครับก็จะไม่มีการดาวเกรดเขาก็สมัครแต่ตอนนี้ก็ต้องมีที่ได้ลงได้ถูกไหมแล้วก็ต่อเรื่องอะไรที่เพื่อนผู้สื่อข่าวถามเมื่อวานนี้ถือเรื่องกำลังสอบด้วยถูกไหมแต่ครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนที่เราจะรู้ตัวว่าเราสามารถควบคุมผู้รับเหมาได้ทำให้เขาทำปฏิบัติตามสัญญาได้นะครับก็ไม่อยากให้พี่น้องเดือดร้อนจากที่ถนนหนทางที่มีเสียงตามมาเป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องดูแลตรงนี้มันเกิดขึ้นนะครับโดยเรื่องไปแก้ที่โครงสร้างไอ้ทุกส่วนของโครงสร้างที่มันต้องมีการแก้ไข